สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูในระดับชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของงานธุรกิจนะคะงานธุรกิจในระดับชั้นป .6 จะมาเรียนในส่วนของการบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วก็การจัดเก็บเอกสารทางการเงินเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะเป็นเอกสารทางการเงินที่พบได้โดยทั่วไปนะคะในร้านค้าหรือการทำธุรกิจต่างๆโดยใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบฐานะทางการเงินและใช้วางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้ได้กำไรหากนำวิธีการบันทึกรายรับรายจ่ายมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันก็จะมีประโยชน์ด้วยนะคะการบันทึกรายรับรายจ่ายนี้นะคะเป็นการจดบันทึกรายการรายรับนะคะรายการรายรับเงินรายจ่ายเงินจำนวนเงินของรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือเป็นรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนหรืออาจจะเป็นรายปีก็ได้ความสำคัญของการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะก็คือสำคัญต่อการวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตและการเก็บออมเงินโดยนำข้อมูลของรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์และในแต่ละเดือนแต่ละปีที่บันทึกไว้มาพิจารณาวิเคราะห์รายรับรายจ่ายนะคะที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมมีเงินใช้อย่างพอเพียงไม่ขัดสนไม่มีหนี้สินและมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในเวลาจำเป็นนะคะฝึกนิสัยในการประหยัดด้วยนะคะรู้คุณค่าไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานด้วยวิธีการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะการบันทึกรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือในช่วงระยะเวลาหนึ่งลงในแบบบันทึกนะคะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องและวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมโดยบันทึกรายการต่างๆอย่างละเอียดนะคะคำนวณตัวเลขอย่างถูกต้องห้ามลบข้อความหรือตัวเลขใดๆที่ไม่ต้องการในแบบบันทึกหากมีการแก้ไขให้ขีดค่าลงชื่อผู้เขียนบันทึกกำกับด้วยนะคะและเขียนรายการหรือตัวเลขที่ถูกต้องลงไปซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้หรือการทำเช่นนี้นะคะเป็นพื้นฐานของการทำบัญชีทางธุรกิจเราควรจะฝึกให้เกิดความชำนาญนะคะด้านล่างเป็นแบบบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะนักเรียนดูนะคะหมายเลข1ช่องวันเดือนปีนะคะก็คือวันเดือนปีที่รับเงินใช่ไหมคะหรือใช้จ่ายแล้วก็รายการที่2เป็นข้อมูลในส่วนของรายละเอียดของรายรับหรือรายจ่ายแล้วก็ช่องที่3นะคะก็คือรายรับมีหน่วยเป็นบาทแล้วก็สตางค์รายจ่ายมีหน่วยเป็นบาทและสตางค์เหมือนกันแล้วก็เงินคงเหลือนะคะเงินคงเหลือก็จะลบยังไงดูนะคะก็คือรายรับลบด้วยรายจ่ายก็จะเป็นเงินคงเหลือแล้วก็เป็นยอดรวมนะคะเราไปดูรายละเอียดอีกครั้งนะคะวิธีการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะเมื่อสักครู่นี้ดูไปแล้วนะคะในส่วนของตารางนะคะตารางการบันทึกหมายเลข1นะคะหมายถึงวันเดือนปีนะคะที่ได้รับเงินหรือวันเดือนปีที่จ่ายเงินซื้อสิ่งของต่างๆหมายเลข2คือรายการนะคะหมายถึงรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายรายรับเช่นแม่ให้เงินเงินเดือนเงินค่าจ้างเงินรางวัลต่างๆรายจ่ายเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าขนมต่างๆหรือแม้กระทั่งชื่อสิ่งของที่เราซื้อหมายเลข3รายรับหมายถึงจำนวนเงินที่ได้รับมีหน่วยเป็นบาทและสตางค์หมายเลข4รายจ่ายหมายถึงจำนวนเงินที่จ่ายไปหรือราคาของสิ่งที่ซื้อมีหน่วยเป็นบาทและสตางค์
หมายเลข5คงเหลือหมายถึงจำนวนเงินรายรับลบด้วยจำนวนเงินรายจ่ายนะคะมีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ต่อมานะคะก็คือหมายเลข6รวมหมายถึงจำนวนเงินในช่องรายรับทั้งหมดรวมกันแล้วก็จำนวนเงินในช่องรายจ่ายทั้งหมดรวมกันและจำนวนเงินรายจ่ายทั้งหมดหักลบออกจากรายรับก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการบันทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางที่ให้เมื่อสักครู่นี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะการบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนตัวนะคะอันนี้เช่นวันที่16ใช่ไหมคะใส่วันเดือนปีมาแล้วก็รายการแม่ให้เงินประจำวัน50บาทใช่ไหมคะก็จะลงในช่องรายรับค่ารถไปโรงเรียนและกลับบ้านก็จะเป็นช่องรายจ่ายนะคะแล้วก็ค่าอาหารกลางวันก็จะเป็นช่องรายจ่ายแล้วก็รวมนะคะเมื่อครบวันก็จะรวมรายรับทั้งหมด50บาทแล้วก็รายจ่ายเอารายจ่ายทั้งหมดมารวมกันนะคะในนี้ก็จะเป็น39บาทแล้วก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือเงินคงเหลือนี้ก็จะนำรายรับนะคะลบรายจ่ายก็จะเหลือ11บาทนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะมีทั้งหมด5วันเดี๋ยวครูจะสั่งแบบฝึกหัดนักเรียนด้วยนะคะก็คือทำบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนตัวของนักเรียนทั้งหมด5วันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูมีแบบฝึกหัดให้เรามาดูตัวอย่างนะคะการทำบันทึกรายรับรายจ่ายของห้องเรียนนะคะมาดูนะคะวันที่2ธันวาคม62นะคะเงินห้องเรียนสมมุติว่ามีอยู่500บาทค่าดอกไม้สดและวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์นะคะก็เป็นรายจ่าย200บาทค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้ายนิเทศนะคะก็คือ100บาทรวมเมื่อครบวันก็คือรวมนะคะจากรายรับก็คือ500รายจ่าย300ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือ200บาทนะคะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นเมื่อครบ7วันก็จะเป็นรายสัปดาห์เมื่อครบ4สัปดาห์ก็จะเป็นรายเดือนไปเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้นะคะครูมีแบบฝึกหัดให้หน้า60ถึง64หน้า60ถ้าแม่ให้เงินนักเรียน100บาทให้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนจะซื้ออะไรบ้างนักเรียนก็เติมลงไปนะคะส่วนหน้า61เดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเขาบอกว่านักเรียนบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองในตารางอย่างละ5รายการพร้อมระบุจำนวนเงินแล้วก็ข้อ2นักเรียนเรียงลำดับรายรับรายจ่ายในข้อที่1โดยพิจารณาจำนวนเงินแล้วเขียนหมายเลขลงในแผนภาพความคิดเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองลงในตารางอย่างละ5รายการพร้อมระบุจำนวนเงินเห็นไหมคะก็คือรายรับเงินค่าขนมจากคุณพ่อ50บาทเงินจากการขายผักสวนครัว120บาทเงินปันผลสหกรณ์25บาทเงินรางวัลประกวดวาดภาพ100บาทดอกเบี้ยจากเงินฝาก20บาทอันนี้เป็นรายรับส่วนรายจ่ายนี้นะคะก็คือค่าอาหาร30บาทค่าอุปกรณ์การเรียน15บาทค่าของเล่น20บาทค่าถุงเท้า25บาทค่าเครื่องหมายลูกเสือ10บาทอันนี้เป็นบันทึกนะคะก็คือรายรับรายจ่ายและมาเติมลงในส่วนของข้อที่2เขาให้เรียงลำดับนะคะรายรับรายจ่ายจากข้อเมื่อสักครู่นี้โดยพิจารณาจากจำนวนเงินแล้วเขียนหมายเลขลงในแผนภาพความคิดคำถามก็คือเรียงลำดับนะคะรายรับจากน้อยไปหามากนักเรียนก็ไปดูซิรายรับของอันไหนที่น้อยที่สุดอยู่หมายเลขอะไรนักเรียนก็เอาหมายเลขมาเติมลงไปนะคะเหมือนกันเรียงลำดับรายจ่ายจากน้อยที่สุดไปหามากนักเรียนก็ใส่หมายเลขลงไปเหมือนกันนะคะส่วนหน้า62นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่กำหนดอธิบายผล
นะคะที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาลงในแผนภาพความคิดแผนภาพความคิดวงกลมเลยอันแรกก็คือเงินไม่พอใช้ไม่มีเงินออมนักเรียนลองวิเคราะห์สิคะว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะต่อมาหน้า63นักเรียนบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนตัวลงในแบบบันทึกเป็นเวลา5วันแล้วตอบคำถามในหน้าที่64นะคะหน้า63กับหน้า64จะสัมพันธ์กันวันนี้นะคะครูปูก็จะขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้ครบนะคะแล้วก็ทุกวันศุกร์นะคะนักเรียนจะต้องไปทำแบบทดสอบนะคะในส่วนของแต่ละวิชานักเรียนอย่าลืมนะคะเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนด้วยนะคะวันนี้ครูปูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ